for you เสนอรายการเกมโชว์แจกจริงแจกไม่อั้นกับความมันคูณ2 The City Second Game 60วิพิชิตแซนบัตเทิลเกมครั้งที่แล้วการบาทเทิลก็เข้าสู่รอบที่3กันแล้วนะครับโดยหนุ่มก้าวพลาดทางตกรอบไปก่อนแล้วในเกมปาเป้าบิงโกพร้อมกับโอนของรางวัลไอเทมเพิ่มเวลา30วินาทีและมอบข้าวไปให้กับนายโอ๊ตซึ่งตอนนี้ก็มีแท็บเล็ตและเงินรางวัล 10,000 เดี๋ยวตอนนี้เราไปฟังความรู้สึกของน้องก้าวและลุ้นกันต่อว่านายโอ๊ตจะผ่านเกมในรอบที่3ไปได้หรือไม่ครับบอกว่าใช่ไหมว่าให้ใช้อีก30วิซ้ำเติมเกิดอะไรขึ้นครับก้าวเมื่อกี้ผมมองไม่เห็นพี่โอ๊ตแล้วพี่โอ๊ตส่งซิกมาว่าก้าวพี่อยากได้หม้อหุงข้าวไอ้นี่มันบิดออกลูกอ่านใจเลยแล้วมันตกล่องมันบิดออกลูกอ่านใจเฉยเลยทำเพื่อพี่เอาละครับไม่เป็นไรตอนนี้เนี่ยแรงกดดันเนี่ยกลับมาหาโอ๊ตแล้วถาโถมเพราะว่าทุกอย่างมาอยู่ในมือของคุณหมดแล้วถาโถมขอให้คุณโชคดีถ้าคุณสามารถชนะเกมนี้ได้ครับทุกอย่างเป็นของคุณและคุณยังมีตัวช่วยอีก30วิเล่นต่อไปเรื่อยๆได้อีกครับโอ๊ตครับเข้าเกมแกมแอปเปิ้ลโรบินฮูดเกมนี้ผู้แข่งจะต้องปาลูกแอปเปิ้ลในปากคากระดานตะปูให้ครบตามจำนวนที่กำหนดไว้ภายในเวลา60วินาทีครับมาแล้วเกมนี้ถือว่าเป็นเกมที่ง่ายและไม่มีใครเคยตกรอบใช่ครับโอ๊ตครับครับจุดสตาร์ทครับกับ The 60 Second Game 60วิพิชิตแสน Battle Game ครับ3 2 1 go เฮ้ยแม่งแล้วเอาละฮะสบายสบายมาแล้วหนึ่งลูกโค้ชใจเย็นเย็นเหลือเหลือเวลาเหลือไปรัวๆๆเฮ้ยบอลไปไปไป35วินาทีมอไซค์นี่มอไซค์เครื่องซักผ้ามาแล้วเฮ้ยต่อ1 5 2 3ลาครับผมทําอะไรกันนะเวลาไปหมดแล้วหมดแล้วว้าไม่ธรรมดาจริงๆฮะเกมนี้นายออสปาแอปเปิลได้มันเหลือเกินเลยทำให้มีเวลาเหลือๆเข้าไปลากเครื่องซักผ้าออกมาจนได้ล่ะครับมันหนักแทนยกอย่างกับบ้านไฟไหม้เลยนะฮะครับผมลากออกมาแบบด้วยความรวดเร็วครับหมายความตอนนี้ขอรางวัลทั้งหมดครับของก้าวด้วยเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวช่วยหม้อหุงข้าวแล้วก็ของคุณด้วยแท็บเล็ตเงินสดเครื่องซักผ้ามันเป็นของคุณแล้วครับแต่จริงๆแล้วมันยังไม่ใช่ของคุณครับจนกว่าคุณจะบอกว่าพอแค่นี้ครับเพราะตอนนี้ผมก็ต้องถามคุณแล้วว่าคุณจะไปต่อหรือว่าจะพอแค่นี้ครับโอ๊ตไปต่อดิพี่ไปต่ออยู่แล้วมี30วิอยู่ในตัว30วิไม่มีวันตายไปต่อครับเฮ้ยเชิญทั้งคู่มาที่จุดแรนดอมได้เลยฮะในที่สุดการบัตเทิลก็สิ้นสุดลงเพียงแค่รอบที่3เท่านั้นนะจ๊ะโดยหนุ่มก้าวเนี่ยต้องตกรอบพร้อมโอนของรางวัลทั้งหมดไปให้กับนายโอ๊ตซึ่งขอไปต่อส่วนรอบนี้เขาก็รับเครื่องซักผ้าขนาด7กิโลกรัมเป็นรางวัลสะสมไปได้ล่ะครับคุณโอ๊ตครับครับทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของคุณแล้วรวมไปถึงตัวช่วย30วินาทีด้วยครับพี่ต้องถามเราว่าเราจะใช้เลยไหมหรือว่าเก็บเอาไว้สำหรับด่านต่อไปใช้เลยครับใช้เลยครับมีลุ้นครับหมายความเกมนี้คุณจะมีเวลาในการเล่นและไปหยิบของรางวัลทั้งหมด90วินาทีครับขอให้โชคดีหวังว่าจะเกมง่ายๆ random มาลุยนะครับเรามาลุ้นกันดีกว่านะครับขอให้ได้เกมง่ายๆเพื่อจะมีเวลามากพอที่จะไปขายมอเตอร์ไซค์ออกมานะครับทำไมคุณต้องพูดซ้ำผมด้วยครับรถมอเตอร์ไซค์ GPX Racing นั่นเองและเกมที่ออกมาคือสไลเดอร์เหรียญครับเกมสไลเดอร์เหรียญเกมนี้ผู้เข้าแข่งขันจะต้องปล่อยเหรียญบนสไลเดอร์เพื่อให้เหรียญไหลลงหลอจนครบตามจำนวนที่กำหนดภายในเวลา60วินาทีครับเอาละครับนี่คือเกมสไลเดอร์เหรียญนั่นเองคุณมีเวลา90วินาทีอยากให้คุณมีสติเยอะๆครับพร้อมครับครับจุดสตาร์ทครับโอ้แล้วไม่กลับบ้านกับช่องเราเฮ้ยเขาให้กำลังใจอยู่อย่ามาแซวพระเอกผมขอให้ได้มอเตอร์ไซค์กลับบ้านครับนี่คือ
The 60 Second Game 60วิพิชิตแสน Battle Game ครับ 3 2 1 Go ไปเลยอ่ะละ1ใจเย็นๆใจเย็นๆพร้อมเดี๋ยวน้อยแล้วหนึ่งสองนะสองยิงไปหมดไปนี่หกห้าเลยเวลาอยู่64วินาทีแล้วครับอย่าดูต้นทางให้อย่าดูต้นทางให้เอาแล้วแล้วนั่นแหละนั่นแหละเวลาเหลือเยอะอีก45วินาทีใจเย็นๆยังต้องได้สักดอกนึงเวลาเหลือเยอะ30วินาทีใจเย็นๆเวลาเหลือเยอะ20วินาทีใจเย็นๆเอาแล้วๆๆเอาแล้วๆเอาแล้วครับโอ๊ย10วินาทีออกมาแล้วครับไปก่อนพี่ไปก่อนหยิบของออกมาหยิบของหยิบอะไรก็ได้ออกไปยับไปเลยครับแหมรอบนี้นายโอ๊ตใช้ไอเทมเพิ่มเวลาได้ทุกเกมจึงทำให้สามารถเข้าไปขายกุญแจรถมอเตอร์ไซค์สำเร็จแล้ว1ดอกแต่เหลืออีก1ดอกเลยทำให้สุดท้ายได้ต้องอุ้มเอากล้องปริศนาออกมาลุ้นกันต่อละครับเอาละครับผมเอาละครับตอนนี้นะครับไอเทมของโอ๊ตคือเงินสด 5,000 บาทเอาเลยฟอร์มดีตลอดฟอร์มดีตอนนี้นี่ถือว่าเป็นช่วงเวลาหัวเลี้ยวหัวต่อเพราะปัญหาดันเกิดขึ้นว่ามอเตอร์ไซค์เหลือกุญแจเพียงดอกเดียวครับคุณต้องเลือกแล้วแหละคุณโอ๊ตครับคุณจะไปต่อหรือหอบสมบัติทั้งหมดแล้วบอกกับเราว่าพอแค่นี้ไปต่อไปต่อไปต่อไม่เคยปราณีใครดอกนึงแล้วนะพี่จำได้อยู่แล้วความโลภไม่เคยปราณีใครผมไปต่อครับ Let's goยังไงเกมต่อไปขอให้มีเวลาเหลือเยอะๆแล้วเข้าไปคว้ารถมอเตอร์ไซค์ออกมาให้ได้แล้วกันนะจ๊ะซึ่งเกมที่4นี้หนุ่มโอ๊ตเนี่ยก็รับเงินรางวัล 5,000 บาทเป็นรางวัลสะสมไปได้แล้วครับขอให้ได้เกมง่ายๆนะครับวันนี้น้องผมรอลุ้นกันแรนดอมมาเราไปดูกันครับมาถึงด่านที่5หวังว่าจะได้เกมที่จะพาเข้าไปสู่การขายมอเตอร์ไซค์ดอกสุดท้ายแล้วเอากลับบ้านไปครับเกมนั้นคือแกนแท่นหมุนเกมแกนแท่นหมุนโดยเกมนี้ผู้เข้าแข่งขันจะต้องขึ้นไปนั่งบนแท่นหมุนหลังจากนั้นท่านจะหยุดหมุนตามเวลาที่กำหนดเมื่อแท่นหยุดหมุนผู้แข่งขันสามารถเข้าไปหยิบของรางวัลในห้องได้เลยภายใน60วินาทีครับเอาละครับและนี่คือเกมแกนแท่นหมุนเอาละเราจะไม่เฮ้ยคุณอย่าไปแกล้งน้องผมตัวหนักมากตัวหนักจนขี่ไม่ไปเลยเนี่ยเอาละพร้อมไหมพร้อมพี่เริ่มบนนี่คือ the 60 second game 60วิพิชิตแสนเฮ้ยมันเหมือนไปครับมันเหมือนไปบอลที่กำพังเราเนี่ยมันอ้วนเฮ้ยพี่โอ๊ตพี่ได้เปรียบว่ะเกมนี้บอกหน้าตาไม่อยู่สุดพลังแล้วเนี่ยคุณโชคดีมากที่คุณมาได้น้ำหนักตัวที่ค่อนข้างสูงชิวเลยนี่มอเตอร์จะระเบิดแล้วเนี่ยเหมือนเล่นม้าหมุนเลยอ่ะพี่เพื่อไม่ให้น่าเกลียดจะถามสิแล้วพี่เตรียมตัวนะโอเคไปไปเลยลูกพี่ลูกระวังมือระวังของมันมุมผิดด้านไม่ใช่แล้วนี่ไงค่อยๆพี่มีเวลามาครับเอ๊ะมารอตัวไปนะฮะเพราะเกมนี้หนุ่มโอ๊ตเนี่ยแลนดอมาเจอเกมแกนแท่นหมุนซึ่งพอเจอกับหุ่นที่น่ารักของเขาแล้วเนี่ยจึงทำให้ผ่านไปได้อย่างสบายๆพร้อมกับเข้าไปลากตู้เย็นออกมาได้อีกด้วยล่ะครับตอนนี้คุณมาได้ถึงด่าน5แล้วอย่าลืมนะครับว่า5ด่านของนวลทั้งหมดแจ็คพอตแตกด้วยนะครับครับคุณจะ
ไปต่อหรือว่าเอาสมบัติกลับบ้านแล้วบอกกับเราว่าพอแค่นี้ไปต่อพี่ไปต่อดิลุยลุยไปต่อครับเล่นสิงไลน์เด้ผ่านไปแล้วครึ่งทางดูไนโอเนี่ยแรงยังเหลือๆเพราะรอบที่5เนี่ยสามารถลากตู้เย็นขนาด 6.8 คิวเป็นรางวัลสะสมไปได้ละครับดูกันต่อดีกว่านะครับเกมที่6ของคุณออสครับจะเจอกับอะไรแรนดอมมาเลยเราไปดูกันดีกว่านะครับเกมนี้ผมมีลายสะท้อนว่าจะต้องใช้พละกำลังแล้วออกมาเป็นเกมเอาง่ายๆมาง่ายๆไพ่ปักแตงโมงานเข้าที่เล้าเป็ดเกมป่าไพ่ปักแตงโมเกมนี้ผู้ขันจะต้องป่าไพ่ปักแตงโมให้ได้ตามจำนวนที่กำหนดถ้าทำสำเร็จภายใน60วินาทีถือว่าผ่านครับป่าไพ่ปักแตงโมถือว่าเป็นเกมที่หลายคนคิดว่ายากครับแต่ในความเป็นจริงแล้วมันง่ายมันยากมากง่ายมากผมจะสาธิตให้ดูครับเผื่อว่าคุณผู้ชมจะคิดว่าเราเอาเกมเนี่ยมันหลอกแขกรับเชิญให้ตกรอบครับเคียงพี่ใกล้เคียงเอ้ยถึงที่ที่สบายต้องครับจุดสตาร์ทครับขอโชคดีครับครับ The 60 second game 60วิพิชิตแสน battle game 3 2 1 go แรงไงแต่ละแต่ละใช้ข้อใช้ข้อเออได้พี่ได้พี่โอ้ยโดนใกล้แล้วเออ1แล้ว2 3ไปมาใส่มาใส่มาใส่โอ้โหครับเอาเหี้ยเออคันแรกเลยคันแรกลุ้นแล้วครับลุ้นแล้วลุ้นแล้วเอ้าเห็นๆๆๆหันเลยหันท้ายหันท้ายหันท้ายตรงนี้เออ35วินาทีเวลาทันโอ้ทันเอาช่วยกันไปไปพี่โอ้โหมาแล้วโอ้โหจะมั่นขนาดนั้นฮะพี่โอ๊ตแมนโดยเกมนี้ใช้เวลาปาไพ่ปักแตงโมไปแค่10วินาทีจากนั้นเนี่ยเลยลองขายรถมอเตอร์ไซค์ที่เหลืออีกเพียงแค่1ดอกซึ่งในที่สุดก็สามารถขายและเข็นออกมาได้สำเร็จละครับหล่อจริงๆโอ้ในที่สุดนะครับคุณโอ๊ตก็สามารถนะครับที่จะขายมอเตอร์ไซค์GPX Racing รุ่น Demon Dream Come True โฉมใหม่ปี2016ไปครองนะครับออสครับจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อโซ่เส้นใหญ่มันหลุดออกมาแล้วเนี่ยครับอีกคันนึงก็อีกแค่ดอกเดียวนะครับคุณผู้ชมครับเราลองวัดใจกันคุณจะไปต่อหรือว่าใจแล้วก็บอกว่าพอแค่เลย อีก4อีก4เกมได้แสนนึงแล้วโอ้ยไปต่อครับโอ้โหมีทักษะในการเล่นเกมมีทั้งดวงและโชคแบบนี้รับรองแจ็คพอตมีสิทธิ์แตกนะฮะซึ่งเกมที่6นี้หนุ่มออสก็รับรถมอเตอร์ไซค์ GPX Racing ไปได้ครับเกมต่อไปแรนดอมมาเรามาดูกันครับเข้าสู่ด่านที่7แล้วมีแค่3เกมก็จะสามารถเอาเงิน 100,000 บาทพร้อมของรางวัลทั้งหมดไปเกมนี้จะยากหรือง่ายนั่นคือชุดเทนนิสครับโอ้โหเกมง่ายเกมชุดเทนนิสเกมนี้ผู้แข่งจะต้องชูลูกเทนนิสให้เข้าช่องที่กำหนดไว้ให้ครบตามจำนวนที่กำหนดถ้าทำสำเร็จในเวลา60วินาทีถือว่าผ่านครับเอาละครับเกมนี้ถือว่าจะเป็นเกมที่จะนำพาคุณไปสู่มอเตอร์ไซค์อีก1คันเพราะว่ามันไม่ยากเท่าไหร่ครับลุยกันเลยไหมได้ครับโอ๊ตครับโชคดีครับมาจุดนี้แล้วเอาแล้วโอ๊ตครับขอให้คุณโชคดีครับมาลองลุ้นดูคุณผู้ชมว่าจะถือว่าเป็นบุรุษคนแรกที่สร้างประวัติศาสตร์กับรายการ60วิได้หรือเปล่าในการกระชากมอเตอร์ไซค์ออกมาคนเดียวถึง2คันครับนี่คือThe 60 second game 60วิพิชิตแสน battle game ครับ 3 2 1 go มาใกล้แล้วพี่เร็วแล้วเวลาเหลือเลยใกล้มากลูกใกล้มาก
ลูกเดียวเวลาเยอะเวลาเหลือเยอะครับ30วินาทีเหลือจะเย็นๆโอ้ตอนนี้หมดไปดอกหมดไปพวงนึงแล้วครับแต่เย็นๆแต่เย็นๆ20วินาทีออกไหมออกไหมอันนี้ไม่ใช่จะชูดก็เข้าทางหนุ่มโอ๊ตหมดแล้วนะฮะซึ่งเกมชูดชนิดก็ยังพลิ้วเหมือนเดิมจนสามารถเข้าไปขายรถมอเตอร์ไซค์คันที่2ออกได้แล้วอีก1ดอกแต่เวลาไม่พอสุดท้ายเลยต้องเอากล่องปริศนาออกมาลุ้นกันต่อละครับคุณแจมอเตอร์ไซค์หลุดแล้วคุณผู้ชมโอ้โหเกือบจะได้แล้วรอบหน้าถ้ามีเวลานี่ครับได้ได้ตัวช่วยมาด้วยครับเรามาดูกันครับไม่น่าเชื่อผมว่าจะเป็นเงินหรือเป็นกล่องไอเทมเพิ่มพลังชีวิตไอเทมก็คือตัวช่วยครับหนึ่งคนโอเคครับเอาเลยครับคำถามของเราก็คือคุณรถครับคุณจะไปต่อหรือว่าพอแค่นี้ไปต่อครับไปจริงๆโอ้ยช้างมาฉุดก็ไม่อยู่แล้วล่ะฮะเพราะต้องไปต่อเพื่อรถมอเตอร์ไซค์อีกคันเท่านั้นซึ่งเกมที่7นี้หนุ่มโอ๊ตก็รับไอเทมเพิ่มตัวช่วยไปได้ล่ะครับเอาล่ะคุณต้องตัดสินใจแล้วเพราะว่าเกมเนี่ยมันจะเริ่มยากขึ้นยากขึ้นหมายความว่าถ้าคุณใช้ตัวช่วยตอนนี้เลยครับด่านยากสุดก็จะไม่มีตัวช่วยครับนั่นหมายถึงว่าตัวช่วยผมคือก้าวจิรายุใช่ไหมครับใช่ครับไม่ต้องห่วงครับมีค่าเท่ากันครับผมก้าวจะได้เปรียบตรงที่ว่าถ้าก้าวเขาได้ช่วยคุณเนี่ยเมื่อผ้าผ่านเข้าไปในห้องเขามีสิทธิ์หยิบสมบัติของเขาครับผมแปลว่าเขาอาจจะเอามอเตอร์ไซค์ของคุณออกมาก็ได้ผมดูแล้วว่าครบไม่ได้ผมหมายถึงพี่นะครบไม่ได้พี่นะเสียมให้น้องมันทำอยู่นะเมากันสนุกแล้วถึงเวลาที่ผมต้องถามแล้วว่าในด่านนี้คุณจะใช้ตัวช่วยของคุณหรือยังครับใช้เลยครับเอาเอาวัดกันดูแรนดอมครับตั้งแต่เล่นมายังไม่มีเกมที่ใช้พละกำลังสำหรับโอ๊ตปราโมทย์เลยและเกมนี้ได้แก่เกมกำแพงพิฆาตครับเกมกำแพงพิฆาตเกมนี้ผู้แข่งสามารถเข้าห้องสมัครได้เลยภายในเวลา60วินาทีแต่อุปสรรคก็คือกำแพงยักษ์ที่คอยขวางผู้แข่งขันนั่นเองครับเอาละครับเกมนี้นะครับกำแพงพิฆาตถือว่าสร้างความปวดหัวให้กับคนโลภมากอย่างพวกคุณนะครับเอาละครับขอให้ทั้งคู่โชคดีครับจุดสตาร์ทครับทีมโอ๊ต9กับ The 60 Second Game 60วิพิชิตแสน Battle Game 3 2 1 Go มาเวลาผ่านไป15วินาทีแล้วเร็วก้าวเคลียร์แล้วหน่อยเร็วๆทางก็สว่างแล้วทางก็สว่างแล้วเวลาที่สุดท้าย
ไปเลยครับนึกว่าตอนแรกเนี่ยจะเอาออกมาไม่ทันแล้วแต่ด้วยการร่วมแรงร่วมใจของพี่โอ๊ตและน้องก้าวที่ช่วยกันเคลียร์กำแพงยักษ์เลยทำให้สุดท้ายสามารถเอารถมอเตอร์ไซค์และกระเป๋าเดินทางออกมาได้สำเร็จล่ะครับโทษนะครับโทษนะครับสิบเก้าเวลายุกี่โมงก้าวจีรายุผมเตะออกมาทันก็บุญแล้วพี่ผมเอาตัวเองออกมาได้ก็บุญแล้วนี่พี่ชี้เพื่อพี่ชายเลยนะมาคุยกับตุ๊กกาไม่คุยกันมาโอ้ยน่ารักเอาละครับตอนนี้นะครับเกมเริ่มเข้มข้นนะครับคุณโอ๊ตกับน้องก้าวช่วยกันไขมอเตอร์ไซค์ออกมาได้2คันแล้วครับตอนนี้ต้องขอบอกก่อนว่าสิ่งที่คุณสะสมเนี่ยมันมูลค่ามันเริ่มมหาศาลแล้วนะครับขาดอีก2เกมแจ็คพอตแตกทุกสิ่งทุกอย่างจะกลายเป็นของคุณครับผมคุณจะไปต่อหรือว่าพอแค่นี้2เกมเท่านั้นพอแค่นี้ครับโอเคพอไปกระเป๋าพี่กระเป๋าน้องมันไม่มีค่าไม่ให้เกียรติน้องเลยฟ้องเองข้าวไหมเอาเลยครับวันนี้สนุกสนานมากเลยครับให้ฝากผลงานกันหน่อยกันเลยกันอ่ะโอ๊ตก่อนครับครับผมก็ตอนนี้มีทำรายการกับคุณพลอยหอวังครับใน Facebook ครับชื่อรายการว่า The Boys and Pholoy ครับแล้วก็มีจัดวิทยุครับกับพี่ป๋องครับ FM 99ครับโอ้เยอะแยะมากมายนะนี่คือน้องเราน้องก้าวจิรายุแล้วครับครับก็ตอนนี้มีซีรีส์นะครับเรื่องโอเนกาทีฟรักออกแบบไม่ได้นะครับแล้วก็มีละครชื่อเรื่อง The Single Mom ก็ยังถ่ายทำอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็มีเพลงซิงเกิลล่าสุดเพิ่งปล่อยมาครับผมใช่ครับเป็นของวง Sleep Runway นะครับวงของพวกเราเองนะครับชื่อว่าเพลงบันทึกในใจนะครับมีมิวสิกวิดีโอทำกันเองเลยด้วยก็ลองไปเสิร์ชฟังกันได้นะครับก็ถือว่าเป็นเทปสนุกสนานมากครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับก้าวจิรายุแล้วก็โอ๊ตปราโมทครับขอบคุณครับขอบคุณครับยังไงวันนี้ก็ต้องขอแสดงความเสียใจต่อหนุ่มก้าวที่ต้องตกรอบไปอย่างรวดเร็วด้วยนะฮะและยินดีกับนายโอ๊ตที่รับรางวัลกลับไปเยอะเลยทีเดียวทั้งแท็บเล็ตเงินรางวัล 10,000 เครื่องซักผ้าเงินรางวัล 5,000 บาทตู้เย็นหม้อหุงข้าวและมอเตอร์ไซค์ GPX Racing 2คันด้วยกันครับอย่างนี้เล่นไหวอะแจมไหวมันต้องมีแบบวิ่งมีกระโดดปกติหนูเต้นใส่ส้นสูง7นิ้วเหมือนน้องเขายืนอยู่บนฟุตบาทเลยนะเร็วเร็ว28วินาทีเร็วเร็วเร็ว